สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีรีพพับลิกนะคะกับดิฉันสุดาจันหวานค่ะวันนี้25่ธันวาคมพุทธศักราช2560นหะะ้ะไม่ทราบว่ามีใครมีต้นคริสต์มาสแล้วก็มีการแขวนถุงเท้านะฮะได้ของขวัญอะไรกันบ้างนะคะ ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่น้องคะ่าก็มีบทความนะคะที่อยากจะเอามาคุยกันเพราะว่าตั้งใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าบทความของอาจาร,รย์ใจอึ้งภาก,ก่อนนะ,ะ,อะท่านเขียนนั้นก็อยากจะนํามาเล่าให้พี่น้องฟังหรือว่ามาอ่านกันก็ว่าอย่างนั้นแหละนะคะคือดิฉันก็มักจะเน้นการอ่านมากหน่อยเพื่อเพื่อให้มันตรง ตามความหายเดิมนะคะของท่านผู้เขียนนะคะก็ตั้งใจว่าจะทําอย่างต่อเนื่องสําหรับบทความของอาจาร,รย์ใจนะคะซึ่งวันนี้ก็มาอ่านกันบทนี้ค่ะพี่น้องเห็นวันโอเมื่อวานนี้เองนะคะอาจาร,รย์ใจได้โพสต์บน facebook ด้วยนะ,ะเราก็ตามเข้าไปดูที่ในเว็บไซต์ของอาจาร,รย์ใจนะคะชื่อว่า turnleftthai. wordpress. com นะะ <c oughs> เป็นบทความชื่อว่าทำไมคนที่เคลื่อนไหวในประเด็นเดียวไม่มีวันปลดแอกสังคมได้นะคะนี่มาอ่านกันหน่อยค่ะนะคะน่าจะได้ความรู้ความเข้าใจมุมมองนะ,ะข้อคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพี่น้องประชาชนตรงกับที่เรากำลังแสวงหากันอยู่นะคะอ่า อันนี้ก็เป็น24ธันวาคม2017หรือ2560นี่เองนะจะใจอึ้งพาก,ก่อนนะคะอาจารย์บอกว่าสังคมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวแบบประเด็นเดียวมาตั้งแต่ยุค NGO มีคนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องผลประโยชน์ของแรงงานมีกลุ่มที่รณรงค์เรื่องสิทธิสตรีมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องเขื่อนหรือคัดค้านความก้าวร้าวของกลุ่มทุนใหญ่ ในพื้นที่ชนชนบทและมีคนที่เคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยนะพวกเรานี่แหละนะคะเป็นต้นนะคะอาจารย์บอกว่าการรณรงค์ในประเด็นที่เอ่ยถึงนี้มีประโยชน์และก้าวหน้าทั้งนั้นแต่นะแต่มีผลจำกัดมากในการแก้ปัญหาระยะยาวและไม่มีผลเลยในการปลดแอกคนส่วนใหญ่ในสังคมจากการกดขี่ของชนชั้นปกครอง สาเหตุสำคัญคืออะไรนะฮะอาจารย์บอกว่า 1. ประเด็นปัญหาต่างๆที่เราต้องแก้ไขและมีคนพยายามรณรงค์แก้ไขมีต้นกำเนิดจากจุดเดียวกันคือระบบทุนนิยมและสังคมชนชั้นการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนจึงเป็นการเน้นอาการของระบบแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนระบบปัญหาต่างๆจึงเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง นะอืมก็อันนี้อาจารย์ใช้คําว่าระบบนะฮะไม่ใช่คําว่าระบอบนะอันนี้ก็ก็เข้าใจนะคะคือมีบางท่านนั้นพยายามจะแยกคําว่าระบบกับระบอบออกจากกันว่าระบอบนั้นเป็นเรื่องของการปกครองนะส่วนระบบนี้ก็เป็นระบบย่อยนะคะเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็อื โดยตามความเป็นจริงมันก็ไม่ได้จะแยกได้ขนาดนั้นแต่ว่าความคุ้นเคยดีกว่านะค,ะความคุ้นเคยถ้าเราพูดถึงคําว่าระบอบเนี่ยเราก็จะใช้กับการปกครองเท่านั้นนะคะเราก็จะคุ้นกับคําว่าระบอบการปกครองอยู่แล้วส่วนคําว่าระบบเนี่ยระบบของการปกครองก็ใช้ได้ระบบเศรษฐกิจก็ใช้ได้ระบบสังคมก็ได้ระบบเครื่องจักรเครื่องกลก็ได้นะ ระบบการบริหารระบบอะไรต่างๆเหล่านี้คือคำว่าระบบเนี่ยมันกว้างนะะส่วนระบอบเนี่ยมันมีที่ใช้ที่จำกัดกว่านะแล้วก็เมื่อพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนก็จะพอจะมองเห็นในเรื่องของเรื่องของการเมืองการปกครอง ะะแต่ในความหมายของอาจารย์นั้นอาจารย์คงจะรวมเอาทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะฮะและอาจารย์ได้ใช้คําว่าระบบนะคะอันนี้ก็อยากให้พี่น้องเข้าใจนะ,ะส่วนเราจะไปเคลื่อนไหวรณรงค์อย่างไรก็ลองไปพิจารณาดูนะคะแต่นี้เราก็เข้าใจตาม <c oughs> าตามลักษณะนะฮะการอธิบายทางวิชาการนี้ไปก่อนนะคะสาเหตุอีกข้อหนึ่งนะคะบอกว่า สอการเคลื่อนไหวแบบแยกประเด็นเป็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอและไม่สามารถรวมพลังของคนที่ถูกกดขี่หรือเดือดร้อนทั้งหมดได้อ่านะะอันนี้ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะ 3. ไม่มีการวิเคราะห์ว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมกระจุกอยู่ตรงไหนโอ้โหนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ ที่เห็นก็เห็นด้วยเลยนะคะเราต้องรู้ว่าพลังการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ไหนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเราเจอกันหรือ,อยังนะคะว่าพลังมันอยู่ที่ไหนนะคะใน5-6ปีที่ผ่านมานี้นะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังการเปลี่ยนแปลงคือคนเสื้อแดงณะะนะเวลานี้เนี่ยตั้งแต่คอสชอปล้นอำนาจแล้วก็ใช้การ จับกลุมนะคะยัดข้อหาต่างๆเนี่ยอย่างกว้างขวางเรียกว่าใช้เป็นวงกว้างอะ่ะใช้ไปทั่วในหลายระดับนักวิชาการนักกิจกรรมนักศึกษาอะไรคือโดนหมดมันโดนอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยคนก็กวาดกลัวแล้วแหละนะคะเพราะนั้นเราก็ไม่เห็นไม่เห็นพลังการเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมัน มันก็น่าคิดนะฮะว่าเราจะวิเคราะห์ถูกไหมเราจะเจอไหมว่าพลังการเปลี่ยนแปลงสังคมนี่อยู่ที่ไหนนะะอาจารย์บอกว่ามันไม่มีการวิเคราะห์เลยว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมกระจุกอยู่ตรงไหนในหลายกรณีคนที่เคลื่อนไหวเช่นพวก NGO ไม่อยากเปลี่ยนสังคมแต่แรกแค่อยากวิงวอนคนข้างบนที่มีอำนาจให้แก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้น เช่นพวกที่ไปเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลเผด็จการโดยไม่วิจารณ์รัฐบาลว่าขาดความชอบธรรมเนื่องจากการทำรัฐประหารแต่แรกนี่อ้โหโดนใจมากๆนะคือนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะที่จริงเนี่ยไอการที่คุณจะไปวิงวอนขอเอ่อขอการแก้ไขปัญหาเนฉะพาะหน้าเนี่ยนะคะหรือว่าชะลอโครงการพัฒนาที่เป็น พิษภัยทุกโทษกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ถูกกดขี่ทั้งหลายเนี่ยนะคะอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าพี่น้องที่เขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็ต้องการการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนซึ่งอาจจะมาจากการร้องขอหรือว่านะฮะให้ชะลอโครงการไปชั่วคราวมันก็ยังดีไงอันเนี้ยนะะเราเราเข้าใจพี่น้องนะคะแต่เราเราไม่เข้าใจเ g o อมากกว่า คือแกนนำเนี่ยเข้าใจไม่ได้เลยว่าการที่นำพี่น้องออกไปเ,เรียกร้องวิงวอนเหล่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณไม่ทำไปด้วยกันคือการที่จะประนามรัฐบาลาที่กดขี่ข่มเหงนะคะว่าขาดความชอบธรรมจากการรัฐประหารอันนี้เนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังสงวนท่าทีคือแสดงความเป็นมิตรแสดงความาพยายามจะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นกับ กับรัฐประหารกับคณะทหารที่มาทํารัฐประหารอยู่เหมือนเดิมนะะในหลายกรณีเนี่ยคนที่เคลื่อนไหวในประเด็นหนึ่งอาจไม่อยากสมานฉันกับคนที่เคลื่อนไหวในประเด็นอื่นอาและหรือและไม่สนใจหรือไม่เห็นใจผู้คนที่ถูกกดขี่อื่นๆอีกด้วยตัวอย่างเช่นคนเสื้อแดงที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในขณะเดียวกันก็เกลียดเกนะ อย่างที่อาจารย์ปวินเล่าให้เราฟังเรื่องเสื้อแดงคนหนึ่งที่ออสเตรเลียนะคะ <c oughs> ไม่ทราบว่าพี่น้องได้ตามข่าวหรือเปล่านะคะซึ่งอาจารย์ปวินนั้นก็ถูกถามนะคะแสกหน้าเลยทีเดียวว่าเป็นอาจารย์เป็นเกย์หรือเปล่านะคะก็รู้สึกเสียและบอกว่าเสียดายที่หลงศรัทธาอะไรแบบนี้นะคะก็อาจารย์ก็เลยผิดหวังมากเลยว่าเอ๊ะ เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยแต่ทำไมถึงไม่ยอมรับนะฮะในสิทธิความหลากหลายทางเพศนะะอันนี้นะคะอาจารย์ใจก็เอามายกเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าการที่เราเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็กลับเ,เลือกปฏิบัติกดขี่ข่มเหงทางเพศหรือเปล่านะ ไอ้เรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องอาจารย์ปวินนะก็คงจำได้ว่า,าที่เชียงใหม่มั้งฮะก็มีคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเคยไปมีปัญหาอะไรกับการเดินขบวนเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศข,ของกลุ่มเกเลสเบี้ยนเขาด้วยเหมือนกันนะ,ะถ้าจำไม่ผิดก็หลายปีแล้วแหละเดี๋ยวพี่น้องเปลี่ยนความคิดกันบ้างหรือยังก็ไม่ทราบนะคะ แต่ว่าเรื่องเกเนี่ยเราก็เห็นมากนะพี่น้องก็ยังดา่าเปรมตินสัสเวรานอนอิทุตเท่าอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้นี่ก็มันอ่ามันมันเป็นมันเป็นอีกมิตินึงอะ่ะนะฮะก็ได้แต่บอกกันไว้อย่างนี้ว่าคือ เราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้ามารณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็คงจะต้องเ,อเรียกว่ายังไงนะพยายามปรับทัศนะของตัวเองต่อ,อกลุ่มอื่นๆนะคะนะที่เรียกว่าเราคำนึงถึงหลักประชาธิปไตยให้มากแล้วก็พยายามจะ ตักเตือนซึ่งกันและกันอย่างมิดน่ะนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่เข้าหลักประชาธิปไตยนะนะคะเราควรที่จะปรับทัศนะของเราต่อเรื่องของความหลากหลายทางเพศอย่างไรบ้างได้ไหมนะะเออ<ม>ก็คงต้องช่วยกันปรับความคิดต่อไปค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเ<ม>สดงบ,บางคนที่เชียงใหม่อันนี้ไง เอะหรือการที่แสดงอันนี้หาใช่เลยนะคะก็คงอาจารย์ก็คงจะจำกรณีที่เสื้อแดงบางคนเข้าไปแสดงความไม่พอใจกับกลุ่มสิสทธิทางเพศนะคะ <c oughs> หรือการที่แสดงบางคนในสหรัฐอเมริกาสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเกลียดชังคนบิวดา <c oughs> คนมุสลิมหรือสตรีนะคะ หรือกรณี n อ o ต่างๆที่เคยโบกมือเรียกทหารให้ทำรัฐประหารเป็นต้นคือแต่เรื่องทรัมป์เนี่ยที่ฉันมองต่างนะคือถึงทรัมป์จะจะมีทัศนะนะคะที่นะทำให้คนเขารู้สึกได้ว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือว่ามีการเรียกว่ามีมีตั้งข้อรังเกียจกับคนผิวดำหรือว่าคนมุสลิมนะ,ะแล้วก็ผู้หญิงนั้นนะคะ แต่ว่าการที่เขาสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์เราก็ไม่ได้สามารถจะไปบอกว่าเขามีความคิดทางสังคมในเรื่องหรือศาสนาเนี่ยเหมือนกับทรัมป์บางทีมันเขาก็อาจจะเลือกทรัมป์เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจนะคือแนวความคิดทางเศรษฐกิจหรือว่าเลือกทรัมป์เพราะเห็นด้วยกับการที่จะมายกเลิกโอบามาแคร์อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่า,เ,าเห็นด้วยกับทรัมป์เพราะว่าเห็นด้วยกับนโยบายการ ลดภาษีนะ,ะลดการาที่ว่ารัฐจะลดการเก็บภาษีเข้ารัฐแบบนี้นะคะคือคือมันเป็นมันมีอีกหลายหลายประเด็นนะคะที่เราเลือกเพราะอะไรนะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์ใจแต่กรณีอาจารย์ประวินนั้นชัดมากะะก็คือว่าไปตั้งแสดงการตั้งข้อรังเกียจแล้วก็มันเหมือนกับว่ามีการนายกตน ยกไอ้ความชื่นชมยินดีอ่ะนะคะมามามาเรียกร้องเ,อเรียกร้องเรียกร้องแบบเหมือนกับเรียกร้องอให้บีบคั้นอ่ะนะ,ะเดนก็เจอบ่อยนะคะพี่น้องบางคนเป็นแฟนคลับอาจารย์มาตั้งนานอุตส่าห์ติดตามอาจารย์มาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วยังไงอ่ะนะคะคือพอไม่เห็นด้วยกันประเด็นหนึง่ง ก็จะมาแสดงความผิดหวังที่มาติดตามเรามานานอ้างการติดตามเรามานานแล้วก็บีบคั้นว่าเราต้องต้องคิดเหมือนเขาต้องมีต้อง,ออต,องต้องแบบคิดเหมือนกันร้อยเปอเนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นก็แปลกมากเลยสําหรับบางคนนะคะแล้วก็ไม่ต้องยกหรอกนะคะว่าติดตามหรือว่าเชื่นชมมามันมันไม่เปลี่ยนความคิด ในขณะที่เรากําลังถกเถียงกันอยู่นะคนละเรื่องกันเลยนะคะจะเป็นจะมารู้จักกันวันนี้หรือว่ารู้จักกันมาสิบปีก็ตามนะคะเวลาที่เราถกเถียงความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันก็มันก็มันเหมือนหรือมันแตกต่างมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะติดตามเรามาสิบปีหรือว่าหนึ่งวันนะคือบางทีติดตามมาสิบปีหมายความว่าเราต้องยอมยอมอ่อนเอ็นความคิดของเรา ปนีปนอมความคิดของเราเพราะว่าเรากลัวว่าจะเสียมวลชนหรือว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่ชื่นชมเราเหมือนเดิมแล้วนะอะไรอย่างนี้อันนั้ก่อดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันใช่หรอนะสะสำหรับการที่เราจะต่อสู้นะฮะถ้ามาห่วงว่ามีมวลชนชื่นชมรักหลงไหลเรานะฮะ เราไม่อยากจะเสียความรักหลงไหลเราเลยต้องยอมตามใจทั้งที่มันผิดหลักการอย่างมากมายแล้วเราก็กำลังพยายามอธิบายเรื่องหลักการกันอยู่โดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องตัวบุคคลเลยนี่นะคะแต่จะมีวิธีการอันนี้ของบางคนที่นํามาใช้กับคนที่อยู่ในเป็นบุคคลสาธารณะนะคะจะถูกทวงถามความความชื่นชม,มอ,นน <laughs> อันนี้โดนเป็นประจําเหมือนกัน ก็มองแล้วก็รู้สึกว่าเออก็น่าสนใจคือดดฉันเป็นคนที่ศึกษาภาษาเิฉันก็มองวิธีการทางภาษาของคนเหล่านี้ว่าเออนะ<ๆ>เขาก็เขาก็คงคิดว่าพูดแบบนี้แล้วเราจะสะเทือนน่ะเขาก็เลยอ้างความเป็นแฟนคลับกันนานยาวนานนะพูดจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกพี่น้องนะคือ ไม่ชื่นชมเราแต่คุณจะไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนเดิมไหมนะถ้าคุณไม่ชื่นชมบุคคลสาธารณะสักคนหนึ่งแล้วพอคุณไม่ชื่นชมเขาแล้วคุณก็บอกว่างั้นฉันเลิกต่อสู้ไปเลยเพราะว่าคนที่เคยศรัทธาทำให้ทาให้เสียศรัทธาแล้วนะเพราะมีความคิดอะไรบางอย่างต่างกันเพราะฉะนั้นฉันเสียศรัทธานางกอฉันก็เลิกต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตยไปเลยนะอะลองพิจารณาตัวเองดูค่ะว่ามันใช่หรือเปล่าล่ะนางกอจะไม่ได้รับความนิยมอีกเลยก็ก็ช่างนางกอเถอะนะฮะเพราะว่าประชาธิปไตยขบวนประชาธิปไตยต้องเดินต่อไปก็นางกอก็เดินของเขาไปนะฮะใครจะมีคนชื่นชมหรือไม่มีชื่นชมถ้าเดินเขาเดินต่อไปเขาก็ไปตามเป้าหมายของเขาส่วนคุณละ่ะ นะคุณไปตามเป้าหมายของคุณหรือว่าคุณไปไปเกาะไปโหนใครอยู่นะฮะอันนี้เราต้องคิดนั่งเหมือนกันเรามายึดหลักการกันดีกว่านะ,ะเราลดเรื่องของการนั่นตัวบุคคลคือกําลังใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีกําลังใจที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะพี่น้องคือเวลาที่พี่น้องมามาเล่าให้ฟังมั่งว่าไปปฏิบัติการอ่าแล้วอืม ได้ผลดียังไงนี้กําลังใจที่สุดนะไปปฏิบัติการแล้วยังไม่ได้ผลก็มีกําลังใจนะเพราะมันก็เห็นว่ามีพี่น้องเนี่ยไปปฏิบัติการอะไรต่างๆจริงๆแค่นี้ก็มีกําลังใจแนละ้วค่ะถึงมันจะไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรมันก็เออเราขยับนะเราเคลื่อนไหวนะเนี่ยคือกําลังใจนะเอ่อกำลังใจจะมาบอกว่ารักกันอะไรต่างๆก็เป็นกําลังใจแต่ว่าคือก็ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ ยังไงอ,อยากให้เราแบบลดเรื่องของการยึดถือตัวบุคคลน่ะแล้วก็ไปลงมือทําอะไรทํางานทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเล่าให้กันฟังว่าเออเราไปปฏิบัติภารกิจแบบนี้มันได้ผลดีไม่ดียังไงนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันมาสแสวงหาแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยค,คือสิ่งที่ที่ฉันเวลาเห็นข้อความแบบนี้จะมีกําลังใจ เขพูดตรงๆเลยว่าคนที่เข้าแฝงเข้ามาแล้วก็มาบอกรักเราอย่างน่ากังวลน,นะฮะคือมาเกาะแกะมาคอยรักเรามากมายก่ายกอง <laughs> นัากลัว <laughs> นะเราไม่รู้เป็นใครอะ่ะนะในโลกอวตารเนี่ยมันก็มีคนที่แฝงเข้ามาแล้วบางทีก็คิดว่าพวก แกนนาหรือว่าระดับนําจิตอ่อนเนี่ยนะคะก็จะหลงคําเยินยอแล้วก็จะจะเรียกว่าถูกเขาจูงง่ายอะไรแบบนี้นะคะหรือบางทีเขาก็จะมาเรียกร้องนั่นนี่นู่นนะคะคือยิ่งเราให้ความสนิทสนมด้วยก็จะยิ่งเรียกร้องเรื่องอะไรจากเรามากขึ้นมากขึ้นนะคะไม่ไม่จบนะคะคนแบบนี้น่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้เราเปลี่ยนบ้างค่ะพี่น้องนะคะมาเป็นให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยกันมาเล่าให้คุณฟังว่าไปเคลื่อนไหวมายังไงนะ,ะมันมีอะไรดีขึ้นมีอุปสรรคปัญหาอะไรอย่างไรนี่คือกําลังใจที่ดีที่สุดอาจารย์ใจนะคะบอกว่าหนังสือจะทําอะไรดีของเลนินเนี่ยได้เขียนไว้ในปี1901เพื่อวิจารณ์พวกฝ่ายซ้ายที่เน้นแต่ประเด็นปากท้อง ของชนชั้นกันมาชีพอย่างคับแคบเลนินฟันธงว่านักสังคมนิยมจะต้องคัดค้านและเปิดโปงการกดขี่ทุกรูปแบบโดยชนชั้นปกครองเขาตั้งคำถามว่าการศึกษาทางการเมืองของพรรคสังคมนิยมควรจะเป็นอย่างไรและตอบเองว่าต้องยกตัวอย่างการกดขี่ทุกรูปแบบจากโลกจริงมาพิจารณา และเข้าฟันธงอีกว่าจิตสํานึกทางการเมืองของชนชั้นกันมาชีพจะไม่เป็นจิตสํานึกทางการเมืองที่แท้จริงถ้าไม่มีคําตอบต่อการกดขี่ทุกรูปแบบไม่ว่าการกดขี่นั้นจะมีผลกับชนชั้นใดตัวอย่างรูปธรรมของแนวคิดของเลนินนะคะคือท่าทีต่อพลเมืองมุสลิมในรัเสเซียซึ่งมีจำนวนไม่น้อย พรรคบอลเชวิกของเลนินออกคำประกาศในเดือนพฤศจิกายน1917หลังการปฏิวัติสำเร็จว่าชาวมุสลิมในรัสเซียซึ่งมัสยิดและประเพณีต่างๆของท่านเคยถูกรัฐทำลายตอนนี้ท่านมีสิทธิเสรีภาพทางศาสนาเต็มที่ซึ่งจะถูกละเมิดไม่ได้จงเข้าใจว่าการปฏิวัติกันมาชีพอันยิ่งใหญ่จะปกป้องสิทธิของท่านเสมอ และในเรื่องสิทธิเสรีภาพของชาติเล็กที่เคยถูกรัฐบาลรัสเซียกดขี่เลนินประกาศว่าเขาพร้อมจะทำสงครามกับแนวคิดชาตินิยมที่กดขี่คนอื่นตลอดสาเหตุที่เลนินเสนอว่านักสังคมนิยมจะต้องสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยตรงในการต่อสู้ของผู้ถูกกดขี่ในทุกรูปแบบคือ หมันเป็นการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพื้นฐานและการกดขี่ในทุกรูปแบบมีจุดกำเนิดจากระบบทุนนิยมและสังคมชนชั้นและถูกผลิตซ้ำโดยระบบนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าไม่จำกัดระบบนี้ในที่สุดมนุษย์จะมีเสรีภาพอย่างมั่นคงไม่ได้ 2. องพักของชนชั้นกันมาชีพจะต้องคอยรณรงค์ให้กันมาชีพทั้งหลายมีจุดยืนที่ก้าวหน้าที่สุด เพื่อให้การมาชีพมีส่วนสำคัญในการนำการผลักดันให้เกิดการปลดแอกมนุษย์ในทุกรูปแบบทั้งนี้เพราะชนชั้นการมาชีพมีพลังซ่อนเร้นทางเศรษฐกิจที่จะล้มระบบที่เป็นรากฐานการกดขี่ทั้งหลายได้การที่พักสังคมนิยมจะชูประเด็นการกดขี่หรือประเด็นปัญหาหลากหลายของคนในสังคม เป็นสิ่งที่สร้างความสามาคัคคีในการต่อสู้ระหว่างคนที่มีปัญหาแตกต่างกันซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการปฏิวัติเพื่อปลดแอกมวลมนุษย์สำหรับประเทศไทยมันแปลว่าเราต้องสร้างพักที่สนับสนุนและร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเพื่อสิทธิเสรีภาพของชาวปาตานีของสตรีของเก์เลสเบี้ยนหรือกระเทยหรือของคนพิการ ของคนยากจนในชนบทของกันมาชีพในสาภาพแรงงานและของชนกลุ่มน้อยนะคะอาจารย์ก็ตอนท้ายนี้ก็ชัดเจนดีนะคะชอบตรงนี้นะคะที่อาจารย์พูดถึงว่าประเด็นที่สามนี่นะคะที่เลนิน เสนอว่านักสังคมนิยมจะต้องสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยตรงในการต่อสู้ของผู้ถูกกดขี่ในทุกรูปแบบนะเพราะว่าการที่เรานะคะ,ะชูประเด็นปัญหาหลากหลายของคนในสังคมนั้นนะคะจะเป็นการสร้างสามคัคคีในการต่อสู้ระหว่างคนที่มีปัญหาแตกต่างกันนะค่ะคือ การสร้างสามาคัคคีก็อย่างที่เมื่อกี้ต่อเนื่องเลยนะคะพี่น้องคือความสามาคัคคีคือการที่ว่าดิฉันว่าเคารพอะ่ะเคารพต่อการต่อสู้ของคนกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าบางกลุ่มเขาก็ไม่เคารพเราล่ะเออเราก็เลยบอกว่าเขาไม่เคารพเราเพราะฉันเราก็ไม่เคารพเขาถ้าเราคิดกันอย่างนี้นะคะเราจะรวม รวมพลังพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะเช่นกลุ่มเก์เลสเบีย้ยนเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเหลืองเยอะที่รู้จักเลยนะก็มีแดงแซมด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้แดงก็เริ่มเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแต่เหลืองเยอะค่ะนะคะก็เราก็เห็นนะทั้งครูลินล,ลี่ทั้งปมาอะไรพวกนี้นะคะก็ไป ไปอยู่ทางนั้นหมดเลยนะคะแล้วยังมีพวกที่เรียกว่าเป็นเป็นเกย์แบบเขาเรียกว่ากุลเกย์นะคะคือเป็นเกย์อนุรักษ์นิยมคือพอใจกับพื้นที่ที่ถูกตีเส้นขีดกรอบเอาไว้ให้แล้วว่าคุณอยู่ในในวงสี่วงวง,วงที่ขีดไว้ให้นี้นะเออนะฮะแล้วก็คุณก็ประพฤติตัวแบบที่ที่บอกนี่แหละเช่นเป็นเกยก็จริงแต่อย่า อย่าแรดอะไรอย่าออกน้าออกตาอย่าแสดงความเป็นเกย์เป็นอะไรออกมานะคะคือให้ไอ้คำว่ากาลเทศะเนี่ยครอบเอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าคุณอยู่ในกรอบเนี้ยคุณก็จะได้รับการยอมรับนะคะแต่ว่าคุณจะต้องอยู่ในกรอบนี้ตลอดไปนะ,ะก็เป็นกรอบใหญ่ค่ะที่เอาไว้ขีดให้กับผู้หญิงเช่นกันนะคะแล้วก็ผู้ชายบางบางคนก็ถูก กรอบอะไรบางอย่างขีดเหมือนกันนะเช่นผู้ชายแสดงออกของความรู้สึกไม่ได้นะเสียใจก็แสดงออกไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ก็มีกรอบของผู้ชายเหมือนกันส่วนผู้หญิงก็มีกรอบเยอะนะ,ะเยอะที่สุดนะคะแม้แต่เกย์นเนี่ยดิฉันว่ากรอบอยังบางทีนี่จะเดี๋ยวนี้จะน้อยกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำนะ,ะแล้วก็คนพวกนี้เขาก็พอใจกับ กรอบอันนี้แล้วเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ระบบสังคมไมไ่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แล้วในสังคมไทยแบบนี้แหละนะคะเขาว่ามีความสุขเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราเราเห็นกลุ่มแบบนี้แล้วเราจะมีท่าทียังไงเราบอกว่าเห็นไหมพวกกลุ่มเกที่มาเป็นเหลืองอะ่กะกบพอศอะ่ะ ก็ไม่เห็นจะมาร่วมประชาธิปไตยเลยมันไม่ใช่ไงนะคือเขากลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ปัญหา,าความหลากหลายทางเพศมันเป็นปัญหาทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่ของคนกลุ่มเดียวที่มีความโดดเด่นในสังคมเราก็ต้องแยกให้ออกใช่ไหมคะคือเราไม่เอาคนตัวบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าเรายังคงต้องมองมอง,มองเรื่องสิทธิเสรีภาพนะคะต้องยอมรับ ได้ไหมนะในเรื่องของสิทธิาทางเพศนะคะถ้าเราให้สิทธิกับความเสมอภาคทางเพศระหว่างเพศหญิงกับเพศชายเราก็มีเหตุผลอะไรล่ะที่เราจะไม่ให้สิทธิความเท่าเทียมทางเพศนะคะกับกลุ่มที่เขา,เามีต้องการที่จะเป็นเพศอื่นะ่ะนะคะต้องการสถานะทางเพศอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น เกย์เลสเบียนก็ตามนะคะเราพูดรวมๆนะเพราะมันมีหลายประเภทแยกย่อยเอาเป็นว่าเกย์เลสเบียนผู้หญิงผู้ชายนะถ้าเราต้องการความเท่าเทียมทางเพศระหว่างหญิงชายมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ให้ความเท่าเทียมทางเพศกับกลุ่มที่เขาเป็นเพศอื่นนอกจากชายและหญิงละ่ะนะมีเหตุผลอะไรนะคะ ก็ไม่ไม่ไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรใช่ไหมไม่แย้งได้เลยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงบอกว่าเราก็ต้องสามัคคีกับกลุ่มเหล่านี้ถึงว่าแต่ที่บอกไงฮะว่ากลุ่มที่เขาเป็นอ่าสนับสนุนกบสอเลยก็ไม่เป็นไรคือมันมีอีกมากเลยค่ะพี่น้องไม่ได้มีแค่นั้นนะคะมันก็มีกลุ่มอ่าเกย์เลสเบี้ยนที่เขาเป็นประชาธิปไตยก็มีนะคะแต่เราสนับสนุนประเด็นไง นะคะเราสนับสนุนการต่อสู้เพื่อสิทธิแต่เราไม่ได้สนับสนุนกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะยกเว้นแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่เขา,เ,าเป็นแนวทางกับเราก็โอเคนะ,คะที่เป็นแนวร่วมกับเราอยู่แล้วเราก็สนับสนุนอยู่แล้วล่ะคนพิการก็เช่นเดียวกันนะคะพูดถึงว่าพวกเราในฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังมีแนวร่วมที่เป็นคนพิการ น้อยอยู่เลยนะคะคือเราก็ยังไม่ได้ขยายแนวร่วมตรงนี้เลยแล้วเราจะเห็นว่าฝ่ายกษัตริย์เนี่ยเขาทำงานประเด็นนี้เยอะกว่าเรานะเขาทำงานจริงจังด้วยแหละนะคะเขาไปจับกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซิรินทร์เนี่ยเขาทำาเรียกว่าหาเงินเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเงินของประชาชนนี่แหละนะไปทำพวกโปรแกรมช่วยการเรียนรู้ให้กับ กลุ่มพี่น้องคนพิการนะคะมานานแล้วละหลายปีนะคะก็ดิฉันก็เคยได้เ,เข้าในเรียกว่าไปช่วยเป็นให้คำปรึกษาอะไรบางครั้งหรือว่าอ่านพาะะาวิทยานิพนธ์นะคะของนักศึกษาที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่บ้างเหมือนกันนะคะก็ก็คือเห็นความจริงจังของทางสิรินทร์เขานะคะคที่จับคน จับประเด็นนี้มานานนะคะเราก็จะจะเห็นว่าฝ่ายเจ้านี่เขาเขายึดกลุ่มตรงนี้ไปเลยแหละ,ะ,ะแต่ว่าไม่เหมือนกันหรอกค่ะ,ะ,ค,ะคือเจ้านั้นเขาก็ต้องการที่จะทํางานด้วยวิธีคิดแบบเดิมคือสังคมสงเคราะห์แต่เราเนี่ยจะต้องให้สิทธิะะให้เขามีความามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน,นะะเราต้องทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนเท่าเทียมกัน ะค,ะความพิการทางร่างกายเนี่ยมันเป็นความบกพร่องที่สังคมต้องร่วมรับผิดชอบอ่ะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดมานะคะพิการหรือว่าได้รับอุบัติเหตุก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ล้วนเป็นผลมาจากสังคมทั้งนั้นนะคะเช่นคนยากคนจนเนี่ยก็มักจะมีคลอดลูกที่มีความพิการเนี่ยนะคะสูงนะคะเพราะว่า ก็นั่นแหละค่ะทั้งอาหารทั้งสภาพแวดล้อมกันที่อยู่อาศัยความไม่ปลอดภัยในที่อยู่อาศัยนะคะมันก็ทําให้เกิดเด็กพิการขึ้นมาและถามว่าเป็นความผิดของเขาเหรอไม่ใช่ไงมันเป็นความเป็นความรับผิดชอบของของรัฐนะ่ะที่จะต้องทําหน้าที่ในการที่แก้ปัญหาว่าลดความความาลดไอ้ปัญหาการที่เด็กจะต้องคลอดออกมาโดยโดยมีร่างกายที่ ไม่สมบูรณ์นะคะเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องแก้ปัญหานี้ป้องกันนะ,ะแล้วก็ไปดูซิว่าคนกลุ่มไหนม้างที่มีความเสี่ยงที่จะจะที่จะมีเด็กลูกพิการเนี่ยนะคะเราก,ก็ต้องกลงไปดูก็เป็นหน้าที่ของรัฐอีกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดูและนะคะหรือว่าความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆก็ไปดูเลยค่ะพี่น้องว่าอุบัติเหตุวันๆหนึ่งเนี่ย คนกลุ่มไหนฮะที่ที่ได้รับผลของความอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากที่สุดก็คนยากคนจนอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานนะอุบัติเหตุในท้องถนนนะพวกคนรวยเนี่ยเขาจะไปไหนเขาก็วิวใช่ไหมขึ้นเครื่องบินซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าคนพวกเราก็ต้องนั่งอยู่ในรถที่แอร์อัดนะคะความโอกาสที่จะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุก็มีสูงกว่า อุบนะัติเหตุที่เราเยอะมากบนท้องถนนในประเทศไทยก็ล้วนแต่เป็นคนผู้มีไรายได้น้อยคนยากคนจนที่มีความเสี่ยงสูงทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยความยากจนก็ไม่ใช่เป็นเป็นความผิดของเราค่ะนะรัฐมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาให้เราอีกแอะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความพิการแบบไหนก็เป็นหน้าที่ของรัฐเราต้องช่วยกันให้นําให้มันเสนอที่จะต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ มาสงเคราะห์นะคะแล้วก็คนที่ให้การสงเคราะห์ก็ได้บุญไปเพราะช่วยคนพิการก็คือได้บุญได้กับตัวเองอีกไม่ใช่นะ,ะเราจะต้องมาผลักดันนโยบายของรัฐนะ,ะ,นะะที่ลดความพิการนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกความมีศักดิ์ศรีนะ,ะและเราจะต้องปรับทัศนคติของคนไทยต่อมองที่มองต่อความพิการต่างๆนะคะ ให้เห็นเขาเป็นคนเท่าเทียมกันนะคะนี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นประเด็นเดียวกันเลยแล้วก็เนี่ยแต่งที่บอกว่าเมื่อฝ่ายเจ้าฝ่ายกษัตริย์เนี่ยเขาเขาทํางานตรงพื้นที่เกี่ยวกับความพิการคนพิการมาก่อนเนี่ยเขาก็ได้ใจอะ่ะเออเขาก็ได้ใจแล้วก็ไอ,อ้แบบว่าขายลอตเตอรี่ของคนตาบอดอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอนะคือคือเราจะสงเคราะห์เขาอย่างนี้ตลอดไปอะ่ะมันมันไม่ใช่หรอกนะคะต้องปรับ วิธีคิดเรื่องรัฐสวัสดิการทั้งหมดนะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานขยายแนวความคิดอันนี้ลงไปกับพี่น้องคนพิการให้เขาเชื่อมั่นนะะให้เขาเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยว่าเฮ้ยเราต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่เวรกรรมไม่ใช่อะไรค่ะนะคะเออไม่ใช่นะคะนะแล้ว มันเป็นความความบกพร่องของรัฐถ้าถ้าเมื่อไหร่เรามีรัฐที่ให้การดูแลนะคะมันก็สามารถลดปัญหาความพิการได้มากมายเลยค่ะนะราทุกวันนี้คุณก็เอาเงินไปทุ่มเทกับการวิจัยทางการแพทย์มากมายนะ,ะเพื่อแก้ปัญหาของใครเรื่องงานวิจัยทางการแพทย์นี่มันเป็นเป็นที่ชัดเจนมานานแล้วนะคะว่าผู้ชายก็คือถูกศึกษามากกว่า โรคเกี่ยวกับผู้ชายก็ถูกค้นพบมากกว่านะถูกศึกษามากกว่าถูกค้นพบมากกว่าโรคเกี่ยวกับผู้หญิงก็เป็นรู้น้อยกว่ามียารักษาน้อยกว่าแล้วก็เช่นเดียวกันค่ความพิการความบกพร่องของคนที่มีผลประโยชน์เรียกว่าสามารถเป็นกลุ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อยก็ได้ก็ถูกละเลยมากกว่าอีกอย่างเงี้ยค่ะนะเราไม่ต้องการรัฐแบบนั้น นะเราต้องการรัฐที่เห็นคนเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนจะเป็นทางกายหรือเป็นอะไรก็ตามก็ต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหานะแล้วต้องแก้ไขปัญหาในระดับของทั้งสังคมนะกรณี3จังหวัดชายแดนใต้เราก็ยังได้ยินพี่น้องเราเรียกโจรใต้ก็ยังยังมีการไล่แห่ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเช่นทหารตำรวจที่ พฤติกรรมไม่ดีอะไรต่างๆก็โดนไล่แหวไปอยู่โจนใต้นูน่นไปสู้กับโจนใต้นูน่นทำไมมึงไม่ไปไปลบกับโจนใต้คือถ้าเรายังพูดประโยคติดปากกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะทัศนะทัศนคติมันไม่เปลี่ยนนะมันยังมองปัญหาจานเดียวเป็นมุมเล็กๆเกท่าน,นั้นเองนะคะสำหรับกรณีโจนใต้มันไม่ใช่ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้มีความซับซ้อน มากมายนะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่น้องเขายืนหยัดต่อสู้เนี่ยเราควรที่ยิ่งแบบชื่นชมเขาว่าพวกเรามาต่อสู้สิบปีอะพวกเขากี่สิบปีแล้วฮะที่เขายืนหยัดมาอย่างนี้นะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทหารไทยเนี่ยอย่าลืมว่าทหารมันก็ฆ่าเราเหมือนกัน เวลาที่ฆ่าเราก็ใส่ร้ายเราด้วยแล้วเราจะไปมั่นใจอะไรฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้กรณีไหนบ้างที่พี่น้องเขาถูกใส่ร้ายหรือว่าเขาถูกยิงถูกฆ่าอย่างไม่เป็นธรรมคนไหนบ้างที่เป็นการต่อสู้อย่างแฟร์คือเป็นกลุ่มตอาวุธจริงๆมันมันความเข้าใจอันนี้มันยังลางเลือนมากเลยถูกปิดบังอำพรางมากมายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปด่วนสรุปแบบนั้นนะคะ แล้วเราก็มีจุดยืนที่จะให้พี่น้องปตัตตานีนั้นเขามี self determination สามารถจะตัดสินใจในอนาคตของตัวเขาเองได้ก็อยากขอพี่น้องเราก็ต้องมาละเอียดกันเรื่องเหล่านี้นะถ้าเราถ้าเราายัางมีท่าทีนะคะที่เรียกว่าเป็นปฏิปักิ การเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นๆเหล่านี้นะคะในประเด็นเหล่านี้นะคะมันมันก็สามัคคีมวลชนยากสามัคคียากเพราะว่ามันจะเสียดแทงกันต่อไปอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาก็ไม่รู้สึกว่าคนเสื้อแดงนี้เขาก็ <c oughs> เขาก็งงกันเพราะคนเสื้อแดงนี้สู้เพื่อประชาธิปไตยจริงยังไงนะ <c oughs> มันกลายเป็นยิ่งนานไปมันยิ่งเหมือนกับประชาธิปไตยเพื่อพักเพื่อไทยอย่างนี้ <c oughs> มันคงไม่ใช่ไง อืขณะที่พักเพื่อไทยเขาเขาก็ไม่ได้ประคิดอย่างที่คนแสดงจํานวนหนึ่งคิดว่าตัวเองใช่ว่าเป็นผู้สนับสนุนพรคเพื่อไทยดยซ้าไปพากพักเพื่อไทยถ้าเขาลงไปได้พื้นที่ตรงไหนบ้างเขามีกําลังที่จะอะชนะเลือกตั้งในพื้นที่ไหนเขาก็ไปเขาก็พร้อมที่จะสามารถีกับ <laughs> ประชาชนทุกกลุ่มอะ จริงๆนะมักนักการเมืองอ่ะเขาเขาเขาไม่ได้อย่างที่หลายคนไปเข้าใจด้วยซ้ำนะคะแต่นี้เราประชาชนต่างหากนะคะซึ่งเราไม่ได้ผิดหรอกที่เรายังมีซากทัศนะแบบนี้มันถูกปลูกฝังมาโดยรัฐไทยโดยรัฐของกษัตริย์ไทยนี่แหละนะะที่กดขี่แล้วก็แบ่งแยกประชาชนแล้วเขาก็เก็บประชาชนที่ ด้อยโอกาสในสังคมเนี่ยเอาไว้สำหรับให้เขาเนี่ยได้ทำการสงเคราะห์นะะให้มันดูเหมือนเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะะมีพระมหากรุณาที่คุณล้นเหลือนะะที่ช่วยคนที่เป็นคนที่ด้อยโอกาสในสังคมมากมายนะคะเราไม่ได้เรียกร้องให้คุณเอาถุงยางชีพนะะไปแจกบ้านนั้นบ้านนี้ไฟไหม้ก็ไป แจกทีนึงอะไรแบบนี้เราเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราต้องการการแก้ปัญหาในระดับของรัฐเลยนะคะแก้ปัญหาในระดับของนโยบายของรัฐเลยนะคะแล้วเราต้องการนโยบายของรัฐที่เห็นคนเท่ากันหลักมันต้องเป็นแบบคนเท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าหลักมันคืออ,อ่ให้แค่โครงการไปทีละโครงการโครงการก็ส่งเคาะกันไปนะคะบอกว่า ช่วยเหลือคนพิการแต่ว่าเอาเขาจริงคือก็คือช่วยอย่างเงี้ยเช่นให้โคต้าขายลอตเตอรี่อย่างงี้ไม่ใช่อ่ะนะไม่ <c oughs> คนคนละเรื่องเลยนี่มันเป็นปลายเหตุมากๆเลยนะคะนันนี้นะคะเราก็ต้องแต่ต้องคำชัดเจนแล้วก็ฝากพี่น้องนะ,ะที่วันนี้อาจารย์ใจเนี่ยท่านได้ ที่ได้เขียนบทความนี้มาทำไมคนเคลื่อนไหวในประเด็นเดียวไม่มีวันปลดแอกสังคมได้นะคะก็เป็นข้อคิดให้กับเราว่าคือเหล่าเอ o นะน่ะเขาก็คิดอย่างนี้และพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเหมือนเราจะเราจะครอบคลุมประเด็นปัญหามากกว่าแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเราก็ไม่มาไม่มาเคร่งเคร่งครัดเรื่องหลักการกันมากพอนะ ก็เราก็ไม่ค่อยวิพา์วิจารณ์กันในเรื่องหลักการแต่แต่ดิฉันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะสําหรับท่าทีการวิพา์วิจารณ์ที่มันรุนแรงเกินไปนะเพราะว่าคือยังไงเรารู้ว่าพี่น้องที่คิดเนี้ยที่แบบด่าโจนใต้ไอ้ตุ๊ดอีตุ๊ดเท่าอะไรพวกเนี้ยคือมันมาจากการที่พวกเราแบบถูกกดขี่ทางการศึกษามานะเพราะฉะนั้นเราก็ก็ต้องบอกกันดีๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่สร้าง ไม่สร้างความเป็นปฏิปักษ์ขึ้นมากขึ้นอีกเพราะว่าเราจะมายึดหลักการกันจนไม่เข้าใจไม่เข้าอกเข้าใจว่าเนี่ยค่ะบางทีมันมันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาในการปรับทัศนะต่อกันแล้วเราก็วิพา์วิจารณ์กันแต่เราก็ยังเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็คือความรักสามัคคีในหมู่ประชาชนก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ไม่ได้เหมือนเดิม ทำกลางการวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้สำคัญไม่ก็ไม่ได้จะทำง่ายก็ต้องอยู่บนฐานของคนที่ว่าเราร่วมทุกร่วมสุขกันมาเราก็พูดด้วยความที่อยากเห็นขบวนของประชาชนเนี่ยมันมันเติบใหญ่ขึ้นนะะ่ะนะคะไม่อยากให้มันเล็กลู่รีบลงไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้อาจารย์ก็พูดกับสองฝ่ายเลยนะคะทั้งฝ่าย NGO ซึ่งยังไม่ยอมรับในปัญหาว่าอาการเปลี่ยนแปลงสังคมนะฮะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะฮะถ้าคุณแค่เคลื่อนไหวเรียกร้องวิงบอลขอผลประโยชน์ระยะสั้นเฉพาะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสร็จแล้วก็ไม่ยอมรับว่าประเทศไทยมันมีปัญหาเรื่องอ ระบอบการปกครองนะฮะมีปัญหาที่ถูกทํารัฐประรหารนะคะอ่าค่ะนะ,ะอันนี้ก็คือ ngo ส่วนพวกเราฝ่ายประชาธิยก็ยังยังมีความคับแคบในเรื่องของการที่ไม่ค่อยเปิดใจกับกลุ่มที่เขาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอื่นๆนะคะอย่างเช่นกรณีเรื่องสิทธิชุมชนกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ย เรื่องการสร้างเขื่อนนี่ก็เคยเป็นประเด็นกถกเถียงโครงการพัฒนานหลายๆอันพี่น้องเราก็จะหนุนหนุนพรรคไงพอพัรคเขามีโครงการพัฒนานะคะที่อาจจะกระทบสิทธิชุมชนเนี่ยพี่น้องเรานี่ก็เอ็นเอียงไปทางไปทางพัรอีกนะบอกว่าเออเราต้องไม่เอาอะไรไม่เอาเขื่อนแล้วจะเอาอะไรคือจะคิดพูดเหมือนไอ้ประยุทธ์เลยนะเดี๋ยวนี้ ก็ก็เนี่ยค่ะต้องฟังเขานะคะต้องต้องฟังพี่น้องในชุมชนเขาให้มากขึ้นถ้าในความเห็นของดิฉันคือถ้ามันเป็นประชาธิปไตยแล้วว่าประเทศอะ่ะแล้วมันมีโครงการพัฒนาที่จะกระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วมันมีระบบการอะ,อะไรนะ,ะการสำรวจ นะคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มันน่าเชื่อถือได้จริงนะคะกระบวนการรับฟังประชาพิจารณรต่างๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่รับฟังอย่างรอบด้านจริงเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยเท่าเทียมกันจริงนะคะถูกนําไปพิจารณาทบทวนโครงการต่างๆจริงนะคะฟังทางออกที่มันเป็นผลดีกับฝ่ายชาวบ้านด้วย บ้างอะไรอย่างนี้นะคะคือคือถ้ามันไปถึงจุดที่เป็นประเทศเป็นเป็นประชาธิปไตยฉันเชื่อว่าทางออกจากปัญหามันก็จะเป็นทางออกที่เป็นไปตามหลักการแบบนี้แหละนะฮะคืออะไรที่มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากเกินไปเนี่ยทาไม่ได้หรอกกระทบเล็กน้อยคุณชดเชยให้เขาอย่างเป็นธรรมมันก็จะเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเจอสองด้านคือนายทุนมันร่วมกับทหารแล้วก็กษัตริย์ ในการที่เข้าไปทําโครงการต่างๆนะพักการเมืองไหนก็ตามเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศภายใต้ระบอบการปกครองแบบนี้เนี่ยไม่สามารถจะต้านทานแรงของนายทุนได้หรอกคะ่ะนะฮะก็จะมีแต่จะต้องคล้อยตามไปแล้วก็ใช้อำนาจรัฐในการที่จะไปบริหารกับพี่น้องชาวบ้านที่เรียกร้องสิทธิในชุมชนเพราะนั้น ต่อให้เราเป็นรัฐบาลเนี่ยพักพักพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเผชิญหน้า,าต้องผชนญกับปัญหาแบบนี้คือถูกบีบมาจากนายทุนด้วยหรืออาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกับนายทุนบางส่วนเราก็ไม่รู้มันโครงการเยอะนะคะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะก็อาจจะมีนะคะแล้วก็จะต้องไป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 ,ไปชนกับพี่น้องชาวบ้านเห็นไหมนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับเราเนี่ยเราก็มองว่าณนะเวลานี้เราก็ เอาประชาชนเป็นหลักก่อนนะเพราะยังไม่มีประชาธิปไตยเลยอ่ะนะคะอย่าลืมว่าการสำรวจไอ้พวก EIA, EHI, A อะไรต่างๆที่พูดกันเนี้ยนะคะใครละมาสำรวจนะะนู่นนนักวิจัยหลักๆก็ที่จุฬาค่ะนะคะแล้วก็ดูสิฮะจุเป็นนักวิจัยเองยัาดันออกมาลงชื่อเข้าชื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้าเทพาอย่างเนี้ยมันเข้าท่าที่ไหนอะ่ะ แล้มันไม่ถูกนะคะทำแบบนี้นะคะชัดๆเลยว่าไอ้พวกที่รับโครงการไอ้สำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่มันเชื่อถือไม่ได้นะคะคุณมันไม่โปรเฟชชั่นแนลอะเราไม่สามารถจะจะไว้ใจขนาดเป็นอาจารย์อย่างนี้ไม่มีใครไว้ใจค่ะนะคะเพราะว่าคุณทําอะไรมันไม่ได้โปร่งใสนี่มันก็ตรวจสอบกลุ่มเดียวว่าไม่พอแล้วะค่ะคราวนี้ก็ต้องมีคนนอกมาตรวจสอบไอ นักวิชาการที่ทำการสำรวจผลกระทบอีกทีหนึ่งแล้วอะนะแล้วก็เอ o อเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ตรงนี้ในส่วนหนึ่งนี่เขาก็ยันกันอยู่อย่างนี้นะคะเขาเนี่ยถึงบอกว่าที่อาจารย์พูดว่าเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็คุณก็ต้องมีท่าทีต่อเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของระบอบการปกครองการการเมืองการปกครองเนี่ยที่มันเป็นประชาธิปไตยด้วยไม่ไม่ใช่เอาแต่เรื่องออประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็เสร็จแล้วมันก็จบที่ ยันกันไว้ชะลอได้นะะแต่เสร็จแล้วปร,ประเทศก็ไม่ได้ปลดแอกกันได้สักทีหนึ่งทั้งที่พวกคุณก็เป็นพลังสำคัญในความเห็นที่ฉันตอนนี้ก็พี่น้องอย่าไปหวังไอ้เรื่องโครงการพัฒนาอะไรตอนนี้นะฮะเอาเอาประชาธิปไตยก่อนนะ,ะต่อให้เราได้เป็นรัฐบาลสมมตินะซึ่งดูแล้วมันไม่มีไม่ไม,ม,มีทางที่จะได้เป็นรัฐบาลง่ายๆในอีกหลายปีเลยเนี่ยนะคะ ก็อย่าไปอย่าไปห่วงกังวลแบบนั้นเลยค่ะนะคะยืนอยู่ฝั่งของประชาชนไว้ก่อนเลยทียนี้บางคนก็บอกอีกเอ้ยประชาชนกลุ่มนี้เคยเป็นเครื่องมือให้กับฝ่ายอํามตา์นะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ช่างมันไปรไะไนละ่แล้วนาที่ฉันว่านะคือใครจะจะมีสายสัมพันธ์อะไรกับกลุ่มไหนเนี่ยนะคะเราคือการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันทําให้ เสียหายทางยุทธศาสตร์อะไรหรือเปล่ามันไม่นี่นะคะวัดที่ฉันว่าเราเราต้องแยกแยะให้ได้นะถ้าเราตั้งข้อรังเกียจนี้เราสามารถี่มวลชนอะไรไม่ได้สักกลุ่มหนึ่งมีแต่รู้สึกว่าตรงนั้นก็มีแผลคนนี้ก็เคยไอ้นั่นมาคนนี้เคยพูดอย่างนี้เคยคิดอย่างนี้นแม้แต่ตัวเราเนี่ย มันไม่ได้เปลี่ยนความคิดหรอนะถ้ายิ่งเราบอกว่าตาสว่างก็แสดงว่าแต่ก่อนเราก็เราก็มืดมนอนทการกันมาทั้งนั้นน่ะนะฮะอ่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรแล้วก็เป็นเรื่องของประชาชนสามัญชนไม่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะเพราะอะไรคะเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นผลผลิตของสังคมสังคมมันทําให้เรามีความคิดแบบนั้นมาโลกทัศน์แบบนั้นมาทัศนะแบบนั้นมาเมื่อเราตาสว่างก็คือเราเปลี่ยนโอ้โหโลก โลกกระนัดเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะเรามองเห็นอีกหลายแง่มุมที่เรามองต่างไปมากเลยนะคะเเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเกือบจะเหมือนรีบอลเลยเกิดใหม่เลยอะนะไอ้ส่วนที่เราเคยเป็นคือเราเคยเป็นผลผลิตหนึ่งของสังคมและแล้วก็ปัจจุบันเราก็ไม่ใช่ว่าเราแปบลบว่าลอกเปลือกของความอาคติที่ รัฐไทยมันเคยครอบงำเราไว้ได้หมดนะคะก็อาจจะยังมีนะคะมีอะไรอีกมากมายที่เราก็ต้องแบบอาศัยการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมิตรอย่างคนที่มีความรักผูกพันในฐานะประชาชนด้วยกันนี้นะคะอยากเห็นขบวนของประชาชนมันเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยท่าทีของมิตรเนี่ยนะคะถ้าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้นะคะมันก็ ไม่ทำให้เรามองเห็นตัวเองได้ง่ายแต่ถ้ามาไม่ใช่วิาพากษ์วิจารณ์คือมาด่าทอมาแบบกระทืบมาจิกหัวอะไรอีก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเออมาอะไรอีกนะคะมาแบบ discredit คือด่าเราในเรื่องที่เราผิดหลักการเสร็จแล้วก็ด่าเลยไปนะ,ะแล้วก็ d i s เครดิตนะคะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราเสียหายเพื่อ แต่อย่างนี้มันมันไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์แล้วอันนี้อันนี้มันเป็นการที่ว่าเห็นว่าเราเนี่ยมีเรียกว่าจุดอ่อนหรือว่ามีช่องโหว่ขึ้นมาแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์เตือนสติเพื่อให้เราเนี่ยปรับท่าทีกลายเป็นใช้จุดอ่อนช่องโหว่นั้นแบบถล่มโจมตีลุมกระทืบนะอันนี้มันเป็นวิธีการของของศัตรูนะไม่ใช่วิธีการของมิตรด้วยกันนะ ค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะคุณเชฟนะคะบอกว่าจัดรายการคุยเล่นกับชาวแชทสักหนึ่งวันนะคะคุยเล่นคืออะไรก็ก็ก,ก,ก็ก็จัดอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้คุยไม่เล่นอยู่แล้วนะคะก็คุยทุกวันอยู่แล้วพร้อมอวยพรขึ้นปีใหม่แบบปาร์ตี้นะคะก็ค่ะ เชิญไฟเย็นมาเล่นเพลงก็เข้าใจว่าไฟเย็นเขาก็จะมีการเล่นเพลงอยู่แล้วนะคะค่ะส่วนทางเราก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะก็คือว่าถ้าพี่น้องเขียนมาในแชทนี่นะคะก็ดิฉันก็พยายามอ่านแต่ว่าบางทีมันอ่านไม่ทันเพราะว่ามันจะมีบางท่านเนี่ยนะคะที่เนี่ยนะคะอย่างคุณกิติศักดิ์เนี่ยก็จะโพสต์เยอะ <laughs> นะคะก็ไปโพสต อย่างนั้นแหละที่เราก็รู้คือก็ไม่อยากห้ามกันที่น้องอยากโพสอะไรก็โพสต์ไปแต่ถ้าที่ฉันเห็นที่ฉันก็ตอบทาไม่เห็นเพราะว่ามันเยอะมันมันก็ว่าเลื่อนๆไปก็ไม่รู้อันไหนที่เป็นสาระตรงกับที่เราคุยอยู่หรือว่าคุยคุณคุณคุยกันเองทักทายกันอยู่ระหว่างเจาะแจ๊ะกันอยู่อย่างเงี้ยนะมันมันก็ไม่ได้คุยเข้าไปที่ในห้องแชทค่ะ ก็สำหรับรายการช่วงวันปีใหม่ก็ดูค่จังหวะนะคะถ้ามีอะไรที่เป็นการไปร่วมกันได้ก็ก็ดีนะคะยังไม่รู้เดี๋ยวนี้ที่ฉันก็เน้นทำไปแบบสบายๆอยู่แล้วคือทำไปเรื่อยๆนะคะอ่ามันช่วงยืดเยื้อนิดหนึ่งก็เราก็อาศัยตรงนี้อ่าไม่ได้เร่งรัดอะไรตัวเองแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรนะคะที่จะได้ร่วมกันก็ร่วมกันค่ะนะคะแล้วแต่พี่น้องก็ ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทําไปนะคะก็เิียนก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ส่วนใหญ่วิทยากรถ้าเขามาร่วมๆกันเิียนก็ร่วมด้วยถ้าเขาเฉยๆกันไปก็ก็ทําทําไปแบบเดิมเนี่ยนะคะค่ะก็สนุกสนุกอยู่แล้ว <laughs> นะคะค่ะแต่วันก็จะเป็นแบบไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะค่ะ สำหรับโฟนอินก็ให้พี่น้องไปโฟนอินกันที่รายการป้าหนิงกับรายการของเยี่มมี่เป็นหลักนะคะ่าไม่ไม่ค่อยมีความพร้อมในการที่จะรับสายใครค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็มาฝากกันในประเด็นของอาจารย์ใจนะคะลองไปพิจารณาดูนะคะอยากให้เราลองคิดอย่างลอง,ลองลองรับไปพิจารณาดูแล้วก็อ่ร ก็ให้พวกเรามาแลกเปลี่ยนได้นะคะใต้คลิปนะฮะหรือวาอ่าอยากจะมาแสดงความเห็นโต้แย้งขัดโต้แย้งอะไรก็แย้งมาได้นะฮะในใต้คลิปนี้แหละนะคะในห้องแชทเนี่ยก็มันเวลาไม่พร้อมกันไงพี่น้องก็มาได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะรายการก็เยอะนะคะบางทีก็ตรงเวลาตรงๆกันก็พี่น้องก็แล้วแต่ว่า ไปแชทห้องไหนรู้สึกสนุกห้องไหนก็ก็จะแชทห้องนั้นนะก็แล้วแต่ค่ะดิฉันก็ไม่ค่อยซีเรียสนะคือเอาเถอะนะอา่าคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวลาเนี้ยยุคสมัยเนี้ยมันมีวิธีที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมาแชทมามาแสดงความเห็นไว้ที่หลังหรือว่าจะไปคุยกันที่ห้องอื่นได้ฟังจากห้องนี้ไปคุยที่ห้องอื่นก็ ตามสบายค่ะพี่น้องนะะเราดูภาพรวมของขบวนว่ามันจะขยับไปทางไหนนะคะมากกว่าก็ไม่ได้ต้องมายึดอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งนะคะดิฉันก็ยินดีค่ะนะคะดิฉันก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะค,ะค่ะเอาล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็เอาเรื่องของบทความของจันใจมาฝากกันอย่าลืมนะคะแวะเข้าไปที่ ช่วยกันแชร์บทความอาจารย์ด้วยนะคะเข้าไปที่ turnleftthai. wordpress. com นะ,ะ turnleftthai. wordpress. com บทความล่าสุดนะคะ24ธันวาคมมีโอกาสก็มาพบกันอีกนะคะวันนี้ประมาณ3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยก็มีรายการสสสุนันด้วยอย่าลืมนะคะเราก็จะถ่ายทอดสดมาที่สถานีค่ะ สู้ๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ แก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองผู้ใหญ่ลีรับรองมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นกฎหมายไม่เป็นธรรมไรสักดีนากลัวชะดาตกขมาม ชวนเสื้อแดงทัวทุกแห่งหนจัดตั้งเตรียมพลต่อสู้เด็จการกประชาชิปไตยคงมันสิ่งสำคัญคือประโยชน์ของปวงชน ชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยสากลคนทุกทุกคนนั้นเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งชนแบ่งชาแน่ไม่มีการแบ่งชนแบ่งช,งชไางชงชไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือกว่ากันไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือกว่ากันมีเศรษฐกิจสังคมเท่ากัน กันี่คือหลักการของประชาธิปไตยอย่าไปเชื่อว่าเป็นแบบไทยไทยต้องอ้ายอ้ายอายอายคนเสื้อแดงอายอ้ายอ้ายคนเสื้อแดงึ้นเป็นอย่างนี้บ้านเมืองต้องอ่อนแรงึ้นเป็นอย่างนี้บ้านเมืองต้องอ่อนแรงจะชวนคนเสื้อแดงสร้างประชาธิปไต จคนเสื้อแดนตอนขลุ่ยรอดใจสร้างประชาธิปไตยให้เมืองไทยจร่ำสร้างประชาธิปไตยให้เมืองไทยเจริญสร้างประชาธิปไตยให้เมืองไทยเจริญ